มสวัสดีค่ะยามเย็นของวันอาทิตย์นะคะคุณแม่มาเร็วเล็กน้อยเพื่อจะได้มีเวลาพูดคุยกันถึงเรื่องการปฏิบัติและแน่นอนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติก็อยากพาทุกคนให้ได้ร่วมมุทิตาจิตนะคะคือแสดงความยินดีกับคณะทำงานซึ่งวันนี้ทำงานอย่างก้าวหน้ามากเลยโดยเฉพาะพี่หมูของยาวเครนนะคะเราเห็นการทำงานของอุปกรณ์ที่เป็นเครน250ตันที่ยาวกับพึ่งส่งพี่หมูมาเนี่ยทำงานวันนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเราได้ห้องน้ำที่เหมือนอยู่ในถ้ำของภูเขาอย่างไรและขณะนี้คุณแม่กำลังเตรียมแผนว่าวันอัฐมีบูชานะคะเราจะใช้บริเวณที่อยู่หน้าพระปฏิมาคือพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธานี้เป็นที่ระลึกถึงการถวายพระเพลิงนะคะของการถวายพระเพลิงพระสรีระนะคะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการยืนยันว่าจงยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะความตายเป็นสิ่งที่มนุษย์สุดจะเลี่ยงค่ะแล้วเราก็ได้มองเห็นน้ำตกที่เราทำงานกันมาจนถึงวันที่เราเปิดตัวได้แล้วนะคะตั้งแต่เริ่มทำงานมาก็ยังไม่มีอะไรที่ว่ายากทำได้เพราะมีอาสาสมัครมีผู้คนมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีหัวใจเดียวกันคือหัวใจแห่งความกตัญญูที่จะแบ่งปันนะคะสิ่งที่เรามีความพร้อมเนี่ยออกไปรับใช้ผู้อื่นเวลาที่เราเดินมาอย่างเงี้ยเราจะใช้เป็นเส้นทางเดินจงกรมได้เลยนะคะทักษิณาวัดองค์ดำได้แบบรอบใหญ่เลยค่ะแต่กว่าจะถึงวันนั้นเดี๋ยวคุณแม่พาไปซิกแซกดูก่อนนะคะอย่างหินที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะที่ติดมาเราดูนะคะลักษณะของหินที่เราเห็นตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเป็นหินฟอสที่อยู่ในประเทศไทยนี่เองค่ะแล้วก็หินที่ตกสะเก็ดมาคุณแม่ก็ลองเอามาหยิบดูวางดูอันนี้เป็นสิ่งที่เราเอามาเล็กน้อยเพื่อจะเอามาตกแต่งแต่พื้นที่เนี่ยของหุบเขาโพธิสัตว์มันคือเขาเรียกว่าหินทรายนะคะหินภูเขาเราก็เน้นไปที่สิ่งที่มีไม่ต้องไปดิ้นรนอันนี้คือเอามาจากสิ่งที่มีในพื้นที่แล้วเราก็ใช้สิ่งที่มีเนี่ยค่ะเป็นไปเพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัตินะคะเป็นการภาวนาพี่หมูเก็บรถแล้วเพราะว่าวันนี้พี่หมูจะต้องกลับพรุ่งนี้มีงานคุณแม่ก็ชวนทุกท่านไปส่งพี่หมูก่อนดีไหมคะดูสิคะยาวเครนพี่หมูเขาต้องมากับองครักษ์เขาต้องมีเนี่ยค่ะเครนยาวที่ใส่เครื่องมือในการที่จะทำให้เกิดความถ่วงดุลของเครนอายุไอ้น้ำหนัก250พี่หมูเก็บกระโดนละเมื่อกี้นี้เขายังทำงานกันอยู่คุณแม่ก็เลยหลบมาแอบดูไกลๆเพราะวันนี้ต้องกลับบ้านแล้วเนี่ยวิธีการทำงานก็แค่ยกตั้งก็ว่ายากแล้วแต่ทำได้เพราะใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์เนี่ยเข้ามาช่วยคุณแม่ว่าง1วันก็มาว่าง2วันก็มาว่าง3วันก็มาคราวนี้อยู่ได้ 3-4 วันก็เลยได้งานอ้าวพี่หมูเคลื่อนแล้วนี่พร้อมไปแล้วกำมังบายบายกันตรงนี้เหรอเดี๋ยวถามสมชายนี่แหละค่ะไม่มีเอาหน้าเอาตาเลยทำงานคุณแม่ว่าจะไปส่งเขานะเนี่ยดูสิคะเขายกมาเนี่ยค่ะห้องน้ำเราก็ต้องเรียกว่าพี่หมูยกหินมาวางแล้วกลับแล้วจริงด้วยบายบายพี่หมูตอนนี้ดีกว่า
กว่าจะไปถึงที่ทำงานที่ใหม่เขาบอกว่าคนมีใจเนี่ยเวลาทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไว้ใจเลยล่ะคุณแม่ไม่ได้คิดอย่างอื่นนะเนี่ยคิดแต่ว่าพี่หมูเหมือนคนหนึ่งที่มีสัจจะพร้อมที่จะมาแล้วก็ไม่ยุ่งยากเลยวันนี้เอาไอติมให้ทานกันกินกันหรือเปล่าไม่รู้นะคะยังหลบอยู่นี่เป็นประวัติศาสตร์ของคุณแม่รถที่มายกพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แล้วก็ยังอยู่ถวายงานอยู่ค่ะอ้าวแปลว่าอะไรแปลว่าคุณแม่เดินขึ้นไปใช่ไหมดูต่อหน้าพระพักตร์ภริยธารายังต้องยกอีกเยอะเลยค่ะเนี่ยค่ะที่ยาวก็บอกว่าเป็นลูกแม่ก็เพื่อที่จะยกพระพักตร์ของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งพวกเราเองก็มีคันที่3ดูนะคะถ่ายเก็บว่าให้เขาเห็นว่าในความทรงจำของการทำงานในแต่ละแมตช์ที่เรามีกันและกันเนี่ยมันสำคัญมากรอคุณแม่อยู่หรือเปล่าคุณแม่เดินขึ้นไปจ้ะงั้นคุณแม่คไม่ถ้าพี่หมูยังอยู่เดินเลยค่ะปะบอกพี่หมูรอเดียวไปขอบคุณเวลาที่เราให้ความสำคัญกับหัวใจของคนทำงานเนี่ยคุณแม่ว่าถ้าเราได้ใจแล้วมันอย่างอื่นไม่ต้องแล้วล่ะค่ะคุณนี่ไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะทำงานในเวลานอกเวลาว่างมาเนี่ยนี่คือเขาหย่อนหินเอาไว้ตรงห้องน้ำบริเวณนี้คือบริเวณห้องน้ำตรงพระพุทธชยันตีองค์ดำอีกหน่อยเราก็เอาเต็นท์มาอยู่ใต้ต้นไม้นี้ก็อาบน้ำเข้าห้องน้ำตรงนี้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติต่อเลยนะคะอันนั้นบริวารเขาบริวารก็คือพวกมายกหินเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ต้องมีเขาเรียกอะไรคะตัวถ่วงอะขึ้นนี่เลยเดี๋ยวนี้เรามีทางลัดเยอะยังไม่เสร็จหรอกค่ะการงานที่จะเอาสะดวกเบ็ดเสร็จแต่ตอนเนี้ยเสร็จทุกวันของคุณแม่คือตามหลักการของท่านอาจารย์พุทธทาสนี่ขึ้นได้อันนี้ต้องแบบคนซุกซนหน่อยเขาไม่ต้องกลัวก้อนหินพลิกนะคะเขาใช้เหล็กเนี่ยดึงไว้ดักพี่หมูไม่ถูกเลยเนี่ยค่ะขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งเดินขึ้นทางนี้ได้แล้วก็ผลงานเป็นดังต่อไปนี้ค่ะเนี่ยค่ะยกมาเที่ยวเนี้ยทำตรงเนี้ยค่ะเมื่อกี้เราอยู่หน้าห้องน้ำแล้วก็เราก็ลงทางเนี้ยเข้าห้องน้ำได้สะดวกหลายทางมีเกือบ10ห้องแต่ดูไม่เป็นห้องเลยไหนอ่ะพี่หมูลงทางด้านไหนได้บ้างลงทางด้านไหนได้บ้างอ๋ออันนี้เรายังไม่ได้เอาลงนะเอาตั้งไว้ก่อนยังไม่เสร็จเมื่อกี้นี่ไปเข้าทางด้านหน้าไหนดูสิจ๊ะคนนี้มันจะเป็นทางก็ยังไม่เสร็จพี่หมูจะไปแล้วมาสอมแม่รู้ใส่แมสใส่แมสก็ขอบคุณพี่หมูรู้ว่าเหนื่อยกลางวันวันนั้นมาเป็นลมเลยไม่ได้อยู่ช่วยแต่ว่ามาดูสวยงามเดี๋ยวที่เหลืออยู่เนี่ยก็ค่อยๆวางไปอันนี้แทบไม่ได้สุดพี่หมูแย่เลยนะชมบอกเนี่ยฝีมือพี่หมูเมื่อกี้ไปดักรอตรงนู้น
ขอบคุณไปถึงยาวกับพึ่งด้วยแล้วก็ขอบคุณบริวารทุกคนเลยขอบคุณพี่หมูและครอบครัวภรรยาสวยถ้าว่างอีกก็แวะมาหิวข้าวก็แวะมาวันนี้ได้กินไอติมไหมจ๊ะไม่ได้กินไม่เป็นไรพี่หมูเดินทางปลอดภัยพรุ่งนี้พี่หมูไปทำงานที่ไหนหรอไปกำแพงแสนครับเป็นพุ่งคาอ๋อก็ต้องไปแล้วเนาะจะไปพรุ่งนี้จะมีทางเขาเลื่อนเราเป็นพรุ่งนี้อ๋อจ้ะแล้วจะมีโอกาสกลับมาอีกไหมครับเดี๋ยวต้องว่าผมจะปล่อยเด็กมาให้ชมเรียนหญิงตอนเด็กจ้ะจ้ะแล้วก็ถ้าเผื่อวันคาลากลับบ้านพี่หมูต้องว่างนะเดี๋ยวคุณแม่บอกไปนะว่าวันไหนนะจ๊ะจ้ะงั้นส่งพี่หมูตรงนี้เดินทางปลอดภัยสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวันโนสุขังพลังจ้ะลาแล้วครับเมื่อกี้จะยืนอยู่ทางด้านนู้นจะรอน่ารักมากเลยเนี่ยแหละค่ะพี่หมูของเราเป็นแฟนขับเราจริงๆเป็นรายการถ้าบอกว่าเนี่ยค่ะยาวเคงก็คือพี่หมูเนี่ยแหละอ๋อเขามาทีเขาต้องมีบริวารเข้ามา 4-5 คันนะคะเป็น 4-5 คันที่ต้องมีที่วางขา2ขา4เท้าเนาะแล้วเราก็เลยเอารถเนี่ยค่ะไปขนหินก็เป็นน้ำใจเนี่ยต้องถ่ายมุมนี้หนูเนี่ยเห็นเลยคนทำงานหนักถ้าเราไม่มีลูกหลานดีอย่างนี้เนาะก็คงต้องใช้สตางค์กันอีกเยอะแต่เนี่ยลูกหลานดีกตัญญูดีสติมาถ่ายเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่ายาวเครนนะคะ250ตันเนี่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นเครนที่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้ไปงานเล็กๆต้องงานใหญ่ๆอันนี้มายกพระพักยกพระพักองค์ขาวขึ้นนั่นแหละค่ะให้ถ่ายเห็นพระพักองค์ขาวแล้วก็องค์บรอนเพื่อจะประกอบเป็นองค์บรอนอีกแต่ต้องมาอีกหลายเที่ยวพี่หมูอ่ะเดินทางปลอดภัยเนี่ยค่ะเหมือนเล่นหุ่นยนต์นะพี่หมูอ่ะเราก็มีของเล่นแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันนะคะเล่นจนได้งานอ่ะก็ให้เห็นว่าเนี่ยคือบริวารของพี่หมูเขายกไปเอามันถึงได้สามารถมีที่ว่างนั้นวันนี้เราก็อยากให้ทุกท่านได้รับรู้ถึงการทำงานยากง่ายยังไงก็ทำให้สำเร็จยากยังไงก็ทำให้สำเร็จก็หายไปเยอะเหมือนกันวันนี้ก็ได้มาอีก 4-5 คันนะคะถ้ามองจริงๆมองไปทางด้านนี้ก็จะเห็นเนี่ยค่ะเราเจ้าพวกน้ำมันจ้ะเราก็มีเนี่ยมองไปทางเดินขึ้นลงตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่จะลงไปห้องน้ำงั้นเดี๋ยวชมเขาก็ต้องเปิดบริเวณนี้แล้วก็ลงสำหรับผู้ชายอันนั้นก็สำหรับผู้หญิงส่วนพวกนี้ถามเขาว่าหินที่พวกนี้วางอยู่เนี่ยมันจะร่วงไหมเขาก็เอาเหล็กดึงไว้ก็เห็นแล้วว่าความสามารถของเราเนี่ยมันมีมาเพื่อทำเป็นสิ่งที่ลดอัตตาลดตัวตนลดความเป็นฉันลดความเป็นของฉันเมื่อเราลดละในสิ่งที่มันไม่เป็นฉันไม่เป็นของฉันของหนักก็เบาของหนักก็เบาค่ะก็ขอหย่อนก้นหน่อยลงมาเตรียมจะทำรายการยังไม่ได้นั่งเลยก็เชิญมาอย่างเงี้ยค่ะนั่งได้มองไปก็สวยงามแสงสวยงามคลื่นน้ำนี่ไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราเคลียร์แป๊บเดียวเดี๋ยวเอารถเล็กมาเคลียร์แล้วก็ยกที่นั่งกลับมาก็จัดไว้เพื่อให้พวกเรากลับบ้านนะคะทารากลับบ้านในเดือนหน้านี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่
เราระลึกถึงการเสด็จกลับมาของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เมื่อ15ปีที่แล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้ทำอะไรที่จะยิ่งใหญ่อะไรแต่ทำเพื่อลดอัตตาของเราทำเพื่อลดตัวตนทำเพื่อลดละบางอย่างซึ่งเราไม่ควรจะเอาติดตัวไปด้วยก็คือความตนีความขี้เกียจความเห็นแก่ตัวเราต้องรู้จักการจาคะสละออกไปรู้สึกถึงการขอบคุณที่เราได้รับใช้ใครได้บ้างขอบคุณโอกาสที่เราได้รับใช้เมื่อเห็นการสร้างองค์ยืนที่มองเห็นอยู่เนี่ยนะคะซึ่งพี่สาลี่ก็คงจะกำลังคือเขาแทบจะไม่ต้องดีไซน์อ่ะคือกำลังเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยมาประกอบกันเพราะว่าเป็นองค์ประกอบที่เราเคยทำกับองค์ที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งก็เอามาปรับเอามาทำให้เกิดความเหมาะสมในกาละนะคะก็มีช่างที่มีฝีมือวันนี้ก็ได้อุปกรณ์ได้เครื่องมือได้สิ่งที่จะเป็น material นะคะเอามาทำก็อยากให้ทุกคนรู้ว่านอกจากยกหินแล้วก็ยังมีการปลูกต้นไม้นะคะมีการดูแลเรื่องการนำของที่จะออกไปแจกจ่ายก็เริ่มแล้วล่ะค่ะวันนี้ทางรัฐบาลเนปาลก็ส่งคำขอบคุณนะคะเครื่องบินที่มารับก็ได้รับมีผู้คนที่ร่วมบริจาคกันมาอย่างมากมายไม่ใช่เฉพาะของพวกเราเท่านั้นก็ยังมีของท่านอื่นๆก็ถือเป็นการช่วยเนปาลณบริเวณที่เป็นรุมพินีและสถานที่ที่อยู่ในชนบทของเนปาลที่ต้องการในโควิด-19 เนี่ยมันทั้งโลกนะคะเราก็ออกมาแจกของส่องตะเกียงกันขอบคุณโอกาสที่มันจะยากลำบากอย่างไรมันก็ทำให้เราได้ฝ่าฟันและเป็นนักสู้นะคะทุกครั้งที่เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากเราจะต้องแข็งแรงมันท้าทายเราคุณแม่ก็อยากจะพาทุกคนเดินต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เห็นว่าเขาทำอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสอนการปฏิบัติกันด้านบนเพราะแดดล่มแล้วเหมือนเข้าสู่เวลา18นาฬิกานะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราควรจะชวนกันถ้าเราเดินมาณบริเวณด้านบนก่อนนะคะก็ต้นลั่นธมที่ถูกยกมาตั้งก็ทำหน้าที่ค่ะทุกอย่างเนี่ยคุณแม่ว่าใช่หมดล่ะมันถูกขึ้นมาแบบจะด้วยตั้งใจหรือไม่ด้วยตั้งใจมันก็ทำหน้าที่ของมันล่ะดูหินก้อนนี้สิคะไม่ได้มาเพียง1อาทิตย์ดูสิคะวันที่เราเห็นเขาวิสาขบูชาเขายังไม่ได้ตายขึ้นไปอย่างนี้นะคะอันนี้แหละค่ะคือธรรมชาติแล้วก็อยากให้ก้อนหินที่เนี่ยมีธรรมชาติแบบนี้คือพอมันมีน้ำนะคะมันมีเมล็ดพันธุ์มันก็เลื้อยของมันเราดีไซน์ไม่ได้หรอกอันนี้คุณแม่บอกเธอเก็บไว้เถอะอะไรที่เกิดขึ้นก็ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันมีเหตุปัจจัยแล้วมันก็ลงตัวของมันพอเราพอใจกับเหตุปัจจัยที่มันลงตัวอย่างนี้เราก็ใจมันก็เบานะคะใจมันไม่ได้เอาใจมันเบาทีนี้คราวนี้เราก็มาตรงนี้กันอีกทุกครั้งที่คุณแม่เดินผ่านก้อนหินที่เรายกๆแล้วก็มีน้ำไหลเนี่ยคุณแม่อยากให้ทุกท่านคิดว่าในตอนที่เราตั้งใจยกมาเราก็คิดอย่างนี้แล้วพอน้ำมันไหลแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปกำหนดทิศทางเวลาเราเอาปูนไปกั้นเขาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมชาติแต่อันเนี้ยมันเป็นธรรมชาติของเขาที่
เราไม่ไปแทรกแซงอยู่กับธรรมชาติอย่าไปแทรกแซงเมื่อกี้นี้คุณแม่เห็นพี่หมูมายกอะไรตรงนี้ก็นึกไม่ออกนะเดินมาแล้วเนี่ยแทบจะไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะเนี่ยก้อนนี้มั้งเนาะถ้าใครจำได้เมื่อเช้านี้คุณแม่มาเนี่ยเห็นเขายกกัน 3-4 ก้อนเนี่ยเนี่ยเดินขึ้นไปก็ไปนั่งปฏิบัติได้นะคะคือตอนแรกก็เอ๊ะมันก็มากพอแล้วไม่ชมแต่ชมก็บอกว่ามีคันของพี่หมูเท่านั้นที่ทำได้ขอเอาขึ้นมาก่อนเขาก็เลยจัดการเนี่ยค่ะจริงๆคุณแม่น่ะไม่ทราบส่วนอันเนี้ยมันตั้งแล้วมันอยู่ไม่ได้ไม้มันออกไปก็ปล่อยอย่างนี้เลยค่ะหาก้อนหินก้อนหนึ่งมาวางสามารถเลยอันเนี้ยดีด้วยซ้ำไปจำได้ก็จะได้ช่วยกันนำธรรมชาติกลับมานะคะขอบใจทีมนะจ๊ะชมก็คุมทีมไปเดี๋ยวนี้เก่งกันทุกคนนะคะหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าตัวเองมีฝีมือคือยกของหนักได้นะคะมองไปละเมื่อกี้เรายืนอยู่ทางด้านนี้โอ้เย็นเนี่ยพอขึ้นมาตรงนี้มันก็สวยงามเลยนะคะสวยงามมากเลยคุณแม่ก็ขอบูชาพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธานะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาการะวันนะพุทธปฏิมังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภควาติขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพพระพุทธบารมีพระพุทธชยันตีองค์ดำนารันธาที่พวกเราทั้งหลายได้บูชานี้จงเป็นพระว่าปัจจัยเป็นพลังทางสติปัญญาให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงฉุดช่วยผู้คนที่กำลังเจ็บป่วยให้เปลี่ยนร้ายกายดีให้มีสติปัญญาอย่างไม่ประมาทในความเจ็บป่วยขอให้ได้เรียนรู้ถึงการเป็นนักสู้ที่มีสติปัญญาอารักขาจิตไว้สู้กับหัวใจที่หวาดกลัวความหวาดกลัวจะหายไปด้วยการใช้ปัญญาและให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นและขอให้เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันเทอญท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้เป็นเลิศในการเยียวยาเราก็พยายามที่จะบอกกับทุกท่านนะคะทั้งที่อธิษฐานให้ได้ยินทั้งที่ทำกันอยู่ทุกวันเราก็ทำอย่างนี้กันทุกวันเราสวดมนต์ให้กับผู้ที่ป่วยในโควิด-19 เนี่ยได้รู้ว่าเราต้องใช้ปัญญาป้องกันตัวเองถ้าเราคิดดีเซลล์ในร่างกายของเรามันก็เป็นกุศลเราคิดยังเป็นกุศลลมหายใจของเรามันเป็นกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตอย่างรู้จักละวางความยึดมั่นถือมั่นอย่าพูดล่ำไรลำพันว่าทำไมฉันต้องเป็นทำไมฉันต้องป่วยทำไมอย่างเนี้ยมันจะเป็นอกุศลแต่ไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ยากยังไงเราก็จะผ่านมันไปได้มันไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่เราจะผ่านมันไปได้มันเป็นสิ่งที่เราผ่านได้อยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยที่เราจะไม่ผ่านนะคะนั้นเวลาที่เรามีชีวิตที่เราอยู่กับความจริงอย่างเข้าใจมันตามที่มันเป็นเนี่ยเราจึงกล้าหาญพอแล้วเราอาจจะมองเห็นสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่รายรอบตัวเราเนี่ยมันงดงามทุกทีเราก็อาจจะเห็นดอกกุหลาบนิบานแต่เราไม่เคยใส่ใจเพราะเราจะรู้สึกว่ามันก็เป็นของมันแต่พอเราเริ่ม
กลับมามองเห็นมันในเวลาที่เรามีวิกฤตการณ์ที่ยากลำบากมันอาจจะนำความชื่นใจมาสู่เราก็ได้นะคะและในทุกครั้งที่เรามีความชื่นใจเราก็จะแบ่งปันเหมือนเราเย็นเราก็ส่งความเย็นไปเราก็แบ่งปันไม่ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันอีกแล้วไม่ต้องมาขัดอกขัดใจที่มันไม่เป็นไปดั่งใจแต่ให้รู้ว่าเราจะผ่านมันไปด้วยการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอย่างมีเจตนาในการทำกุศลให้มากขึ้นแม้แต่เหตุการณ์นั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีงามไม่มีใครอยากเห็นปัญหาแต่ปัญหามันไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าเราทำให้มันดีงามได้เราทำให้มันสามารถมีวิธีการคิดที่จะผ่านอุปสรรคเพราะว่าเรามองว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองถ้าเราอยู่สบายเราผ่านมันไปไม่ได้หรอกค่ะโควิดแล้วเราอยากให้โลกมันกลับไปสบายเหมือนเดิมเราก็ผ่านมันไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะโควิดมันมาเพื่อให้เรารู้ว่ามันมีความเป็นอนิจจังมากมันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาและเพราะความที่เรามีศรัทธาที่จะผ่านมันไปให้ได้เราก็จะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะไม่อ่อนแอไม่บ่นว่าด่าทอไม่วิพากษ์วิจารณ์บางทีเราฟังข่าวอะไรมันซ้ำๆมันเหนื่อยเราก็มีสเปซหายใจลึกๆออกมาหาเวลาวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนั่งพักผ่อนให้เรารู้สึกได้ถึงความล่มทำให้ใจมันล่มได้นะถ้าทำให้ใจมันล่มเย็นได้เนี่ยมันเหมือนอย่างเงี้ยมันร้อนมากแต่พอมันเปิดน้ำมันมีสายแห่งความเคารพในธรรมชาติอยู่ในความเย็นที่เราส่งต่อไปกักตุนอะไรไม่ได้เลยค่ะมีน้ำก็เพื่อให้มันไหลไปเรื่อยๆไหลไปตามที่มันควรจะไหลจากที่สูงแล้วก็พาความเย็นไปส่วนจิตใจของเราเนี่ยต้องพัฒนาอย่าให้จิตมันไหลไปสู่ความต่ำช้านะคะถ้าจะให้มองสองทางคือความเย็นการให้ของเราเนี่ยมันไหลไปมันส่งไปไม่มีเงื่อนไขนะคะรู้จักไม่รู้จักไม่มีเงื่อนไขให้อย่างกว้างขวางเหมือนจิตที่มันส่งไปที่พอถึงเวลาที่เราฝึกจิตอย่าให้จิตของเราไหลไปสู่ความต่ำอย่าให้จิตของเราเนี่ยไปอยู่กับอกุศลพอรู้ตัวก็ดึงขึ้นก็การฝึกจิตต้องทำให้สูงขึ้นนะคะนี่คุณแม่ก็จะนั่งตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะลองเดินไปเรื่อยๆคืออยากเทสกำลังคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ว่าคุณแม่เนี่ยแข็งแรงขึ้นจากการลงมาทำงานนะคะเช้าเย็นเป็นงานที่คุณแม่ถวายเป็นพุทธบูชาอยู่แล้วการตรวจงานก็ไม่เคยชี้แบบยังไม่มีกรุณาเลยก็จะถามเขาว่าทำได้ไหมลองทำดูทำอย่างไรเมื่อเรามองไปตรงเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยคุณแม่มานั่งตรงเนี้ยพอเสร็จรายการก็นั่งตรงเนี้ยภาวนามันก็ร่มเย็นมากเดี๋ยววันนี้ก็อาจจะเดินลงมาตรงเนี้ยแต่พอมองไปเนี่ยค่ะเราก็เห็นแล้วว่าถ้าหนึ่งคนเนี่ยกล้าที่จะทำหลายคนก็จะทำงั้นเดี๋ยวเราจะลองเดินไปนะแล้วเดี๋ยวตอนจบรายการแล้วคุณแม่ค่อยมาอธิษฐานตรงนี้อีกทีหนึ่งเพราะคุณแม่เองก็ชอบบริเวณนี้มากนึกถึงบริเวณนี้แล้วก็ยังนึกถึงพี่ติ่งนะวันนี้ได้ส่งดอกไม้งานศพไปให้คุณอาพี่ติ่งแล้วค่ะก็หวังว่าคงจะถึงแล้วแล้วก็วันนี้คณะแม่ชีก็จะสวดมนต์ให้คุณอาที่ร่วงลับนะคะก็ขอให้พี่ติ่งได้สบายใจก็เป็นคนในครอบครัวก็เนี่ยค่ะพอผู้สูงอายุเนี่ย
โควิดมันก็ทำให้เกิดการจากภาคเยอะนะคุณอาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งของโควิดค่ะแต่เราก็ยังต้องสู้ต่อไปนะคะเรายังต้องสู้ต่อไปพอแดดล่มเนี่ยลมพัดก็เย็นเลยมันเย็นเลยคุณแม่ยังรู้สึกว่าทุกคนควรจะมีเวลาเดินเล่นมีเวลาที่จะได้พักใจเห็นหินก็เห็นถึงความหนักแน่นนะเก่งนะไม่ได้ชมคนในเสถียรนะคุณแม่ว่าความกตัญญูเขาเนี่ยเขาทำอะไรก็ได้เนี่ยมองไปเนี่ยมันแค่สัปดาห์เดียวนะที่พี่หมูมาเนี่ยยกปึกปึกปึกเหมือนเราขยายปีกของภูเขาให้มันสับปายาขึ้นคนแก่คนเฒ่ามาเดินไม่ไหวก็มีห้องน้ำใกล้ๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณแม่ชอบแล้วคุณแม่คิดว่ามันเป็นไม้ที่มีประโยชน์มากคือต้นมะละนี่มะละบ้านด้วยนะอันนี้มะเร็งเนี่ยชอบเลยคือใส่เนี่ยลงไปในอาหารแล้วเวลาคุมอ่ะสวยถ้าเผื่อเป็นมะละก็จะออกดอกสีเหลืองแล้วมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยเนี่ยเอาเม็ดมะละมาเลื้อยๆไปตามภูเขาเนี่ยค่ะได้หมดเลยต้นไม้ล้มจอยได้ช่วยต้นไม้แล้วอาจจะยกไหวยกไปไว้สักตรงนี้ก็ได้นะล้มต่อหน้าต่อตาคุณแม่ส่งรูปที่พวกเราจะแต่งองค์ของพระอริยธาราปางประทับยืนไปให้ลูกศิษย์ดูก็ทุกคนก็บอกเลยว่าท่านงดงามนะคะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องการที่จะแต่งองค์ท่านให้เสร็จทันในเดือนมิถุนาก็คิดว่าจะทันค่ะวันนี้ก็ได้เรียบร้อยถึงการเตรียมวางแผนกันแล้วตรงนี้สมชายเขาอยากจะเปิดหน่อยเดี๋ยวให้เขาทำเลยค่ะจากตรงเนี้ยตรงขึ้นนี่ได้ด้วยเราจะลองเดินดูอันนี้เป็นเส้นทางที่คุณแม่ใช้เป็นที่เดินจงกรมในเวลาพระอาทิตย์ตกอยากเดินไล่ไปก่อนนะคะยังไม่อยากเดินขึ้นทางด้านนี้เดี๋ยวจอยต้องเอารถไปดักทางด้านโน้นตอนนี้คุณแม่มีทางเดินหลายทางแต่วันนี้จะลองเดินทางนี้ดูค่ะก็ได้เห็นแล้วว่าเนี่ยค่ะเขาทำกันได้ดีทีเดียวก็คือเอาของหนักมากันภูเขาทลายส่วนพวกเราก็เดินอย่างปลอดภัยเมื่อเราทำใจของเราให้อยู่กับกิจการเดินเป็นอีกหนึ่งของการเคลื่อนนะคะร่างกายมีกายลมก็คือลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้อหนึ่งลมหายใจเท้ากระทบพื้นก้าวออกไปในหนึ่งลมหายใจไม่ต้องบังคับว่าหนึ่งลมหายใจจะต้องมีก้าวหนึ่งก้าวสองก้าวหรือสามก้าวไม่ต้องไปคำนึงไม่ต้องไปคำนึงหรือกังวลกับสิ่งที่เรา
เรากำลังทำแต่ให้เรารู้ถึงความอ่อนโยนและผ่อนคลายนะคะถ้าเรานึกถึงความอ่อนโยนของกายลมที่ปรุงแต่งกายเนื้อถ้ามันเหนื่อยก็หยุดไม่ต้องบอกว่าหยุดไม่ได้ถูกหรือผิดอย่าตึงเพราะเราก็รู้กำลังของเราอยู่นะคะแล้วก็รู้ว่าเวลาที่เราหยุดเราเดินมาละครึ่งทางเราหยุดมันก็เป็นการหยุดที่สำรวจทีนี้นันทวันต้องมาอยู่ทางนี้เพราะจะให้เดินไปแล้วเห็นว่าพวกเราเองเนี่ยไม่ได้มองว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่เขาวางเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เข้ามาชี้เขาเลยว่าใช่หรือไม่ใช่เขาคิดว่าเขาจะวางไงให้เขาวางไปเลยเขาปลูกป่าก็วางไปก่อนถ้ามันอยู่แล้วลำบากเขาก็จะได้บทเรียนถ้ามันอยู่แล้วไม่ลำบากเขาก็จะได้บทเรียนนั้นการสร้างผู้คนให้ทำงานกับเราให้เรียนรู้ไปกับเรามีบทเรียนในการเดินทางไปกับเราเนี่ยมันไม่มีใครต้องสั่งใครนะคะเหมือนเขาวางต้นไม้ใหญ่คุณแม่ก็บอกว่าอันไหนที่เครื่องมือพาไปถึงใส่ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นพอเราเดินมาสุดทางนี้เราก็จะเห็นเลยค่ะว่าต้นไม้ใหญ่สองต้นที่เขาวางเนี่ยมันเหมาะมากถามว่าตอนที่เขาวางเนี่ยเขารู้ไหมว่าคุณแม่จะเดินตรงไหนเขาไม่รู้หรอกค่ะแต่เขารู้ว่ามันสุดเครนของเขาเขายกได้เท่านี้ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ดึงดันเกินไปเขาก็ไม่เหนื่อยแล้วเขาก็มั่นใจส่วนเราเนี่ยเป็นคนเดินเราก็ดีไซน์การเดินของเราแล้วเราก็เห็นสิ่งนี้เราถึงได้บอกว่าวันนี้เราเปิดรายการตรงนี้เพราะเราจะเห็นว่านี่คือเส้นทางที่เขามีไว้ให้เราเดินจงกรมเราก็อย่าเอาสะดวกอย่าเดินจงกรมแบบเอาสะดวกเดินจงกรมเพื่อละเพื่อวางนะคะแต่เราอาจจะต้องมาช่วยลั่นทมที่แบบมันงอยๆเงาๆเนี่ยกระตุกแล้วให้มันแตกใหม่หน่อยไม่งั้นมันจะซึมไปเพราะบางต้นมันตั้งช่อของมันได้บางต้นมันอาจจะต้องการความช่วยเหลือคือเล็มออกนะคะดูเหมือนกับว่าเราจะได้ประโยชน์ทั้งสองด้านคือประโยชน์ด้านนอกคือได้ความเขียวได้ความร่มรื่นของต้นไม้กับประโยชน์ด้านในก็คือใจที่เบาขึ้นนะคะอันนี้คือต้นตะแบกอันนี้เขาต้องมาให้น้ำกันทุกวันนะคะอันนี้คือต้นไทรออกไปก็จะเห็นไทรกับตะแบกอยู่ด้วยกันอันนี้จะเป็นเส้นทางที่คุณแม่ใช้รถกอล์ฟเดินได้มองเห็นการเป็นนักจัดสวนที่ไม่ต้องจัดวางไปเลยอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะดอกลั่นทมก็ขึ้นละเนี่ยพอตัดแล้วมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่าอย่าเสียดายก็จะขึ้นได้เร็วต้นไม้ในป่าเนี่ยแข็งแรงกว่าที่เราคิดอันนี้ดีคือตุ้มดีส่วนอันนี้ค่ะนอกจากตุ้มดีแล้วเรายังใจใหญ่อยู่ด้วยกันก็อยู่ไปเลยต้นไทรครึ่งหนึ่งอีกต้นหนึ่งตะแบกไทรก็เริ่มแตกแล้วนะคะข้าวตะแบกเป็นหลักไทรเนี่ยมาทีหลังเป็นเหมือนวัชพืชแต่ไทรเนี่ยคือต้นไม้ใหญ่พอมาแล้วก็โตเร็วเขาก็คุมตะแบกแต่อันเนี้ยคุณแม่ไม่ให้เอาออกก็เป็นต้นไม้ที่มี 2,000 อยู่ในตุ้มเดียวกันก็อันนี้ก็ระลึกถึงแคทเธอรีนเราก็อาจจะเป็นลมหายใจที่เหลืออยู่ของเพื่อนนะคะที่เขาได้คืนลมหายใจไปแล้วมันจริงๆเราก็ยังทำอะไรเพื่อระลึกถึงคนที่คืนลมหายใจไปแล้วอย่างนี้หรือเปล่าล่ะที่เรียกว่า1คนตายหลายคนยังเติบโตนะคะส่วนต้นนี้ก็ปลูกให้คุณเสถียรอย่างน้อยก็มีส่วนร่วมในหุบเขาเพราะก็ให้มาเยอะ
เราก็ได้เห็นแม่ชีตะวันก็ใส่ใจโถมีต้นรักอยู่ต้นหนึ่งยังอุตส่าห์มาประคองเอาไว้กลัวคุณแม่จะไม่เห็นแล้วตะวันตะวันเนี่ยเขาจะมีแบบความกตัญญูสูงมากอันเนี้ยค่ะโอ้แต่แบกต้นนี้ไม่ใช่ธรรมดาใหญ่มากก็ออกทุกตุ่มเลยนะคะที่จริงก็มีช้ำอยู่แต่ต้นตะแบกพวกนี้เขาจะยังมีน้ำเลี้ยงได้แต่ต้นโพหรือต้นไทรถ้าขาดแล้วจะลำบากไหนคะต้นรักอุตส่าห์ปักไว้เม็ดมันมาขึ้นค่ะเขาก็คงอยากให้เรารู้สึกได้ว่ามันไม่ได้บังเอิญเนี่ยคุณแม่ก็เลยพาเดินคราวนี้เราจะลองจะเดินไปถึงต้นโพไหมเนี่ยไกลไปไหมเนี่ยไปถึงไหมไปถึงต้นโพแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปจบตรงที่แมนดาราเยี่ยมต้นไม้เป็นวันอาทิตย์ที่เยี่ยมต้นไม้ขอเดินไปเยี่ยมข้างบนนะคะเพราะว่าจะมองเห็นด้านบนสูงก็บริเวณนี้เดี๋ยวพอต้นไม้ใหญ่ๆมาก็จะเริ่มประคองปลูกกันละค่ะเพื่อให้บริเวณนี้ไม่ร้อนเพราะว่ามันร้อนจริงๆร้อนเป็นลมเลยอะไม่ใช่ร้อนธรรมดาถ้าฝนตกมันจะเบาบางเกินไปอันนี้ต้องเอารดน้ำช่วยเพื่อให้ไม่ขาดน้ำแล้วก็พรมบริเวณนี้เวลาเกิดความร้อนมันก็ระเหิดขึ้นมาเป็นส่วนที่ในอนาคตเราจะจำภาพนี้ไม่ได้เป็นส่วนที่ท้าทายเรามากว่าดินก็ไม่มีปลูกเป็นก้อนหินเลยนะเนี่ยนี่คือก้อนหินที่อยู่ใต้น้ำได้นะนี่คือใต้บ่อมังกรเลยเนี่ยก็เอาดินมาถมเพราะว่ามันดินเยอะเราต้องการน้ำมากก็เสียสละค่าขุดนี่ก็โอ้โหมหาศาลแต่ไม่เกินความสามารถของมนุษย์ที่จะดึงน้ำกลับมาที่นี่นะคะอ้าวล่ะต้นโพต้นนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นล่าสุดในวันวิสาขบูชาอยู่ยังไม่ถึง7วันนะคะเดี๋ยววันอัฐมีบูชาเอาประทีปมาตามไปด้วยก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของการปลูกต้นไม้ในวันวิสาขบูชา26พฤษภาคมพุทธศักราช2564ก็เอามาปลูกไกลก่อนเพราะจากนั้นก็จะเป็นต้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะก็จะปลูกมาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวใครให้ช่วยต้นไม้ก็ไปเอามาแล้วก็ช่วยกันถ้าเราเปิดน้ำร้อนแล้วน้ำมันร้อนจากนี้พุ่งไปที่ต้นไม้เลยอาจจะลำบากโถดูดึงสายยางมาใช่ไหมเนี่ยก็ขอให้ฝนตกเถอะนะคะเมื่อสักครู่นี้สัก2ชั่วโมงก็เห็นอยู่ว่าลมพัดเอาก้อนเมฆไปหมดแล้วนี่ไงนันทวันมาดูเนี่ยตรงเนี้ยเห็นความเป็นอนิจจังของแล้วดินตรงนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะจากแผ่นนี้ก้อนใหญ่แล้วก็เริ่มแตกอันนี้ค่ะแค่ยกมาถูกแดดก็แตกแล้วเนี่ยถูกฝนเนี่ยดูสิคะเป็นชิ้นเล็กๆเลยเราก็ควรจะเอาอันเนี้ยไปศึกษาดูว่ามันเป็นแร่ธาตุอะไรแล้วเราก็ปรุงขึ้นมาใช้จุลินทรีย์ที่จะทำให้หินที่เป็นก้อนนี้เนี่ยถูกแดดถูกลมก็แตกเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสลายอย่างนี้เลยภายในเวลาที่ไม่นานเลยนะคะก็เนี่ยค่ะรองรับต้นลั่นทมเนี่ยค่ะเอ้ยต้นโพเข้ามาเอาอะไรที่ผูกออกไปแล้วนะจ้ะลูกกเทวดาก็พยายามดูแลรักษานะคะนี่ก็เป็นการทำงานที่นี้จะเดินกลับหรือให้รถมารับดีจะขึ้นไปนั่งดื่มน้ำแล้วก็พูดถึงการเขาไม่ได้
นั่นแหละค่ะยาวเครนชื่อยาวเครนรถชื่อยาวเครนยาวเครนก็บอกเขาจะเปลี่ยนกลุ่มเขาละเป็นยาวเครนธรรมะหรือยาวเครนพุทธะหรืออะไรสักอย่างเพราะว่าอยู่กับคุณยายไม่แทบจะไม่มีวันหยุดเลยสวยงามนะวกรถกลับได้เลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแม่เองก็สุขภาพดีขึ้นการภาวนาก็ส่งเสริมมากเลยในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเช้าก็เดิน2ชั่วโมงเย็นก็เดินสักชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเหงื่อก็ซึมๆมองเห็นธรรมชาติซึ่งกลางวันร้อนร้อนมากแม้จะเป็นหน้าฝนเราก็ยังรอคอยฝนที่เห็นภูเขาเขียวอยู่เนี่ยเป็นเพราะฝนฝนมาเร็วก็ลดมาแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งข้างบนเพื่อให้คุณแม่ได้จบด้วยการปฏิบัติมีคำถามไหมไม่มีค่ะมีแต่พูดคุยกันว่าคุณแม่เดินอยู่บนเมฆเลยเจ้าค่ะฮะเดินอยู่บนเมฆเดินอยู่บนเมฆเลยก็เจ้าค่ะแสดงว่ามันกล้องนั่นแหละเป็นอะไรที่ปรุงแต่งไปคุณแม่เหาะได้ก็ดีสิคุณแม่ก็จะเสกต้นไม้ทั้งหมดว่าอ่ะเธอจงแตกให้ลมเงาเร็วๆขึ้นไปที่แมนดาลาเราอาจจะต้องมีบันไดลิงนะตายขึ้นไปเดินเองเดินเรื่อยช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีทุกเย็นเลยฝนตกก็ดีฝนไม่ตกก็ดีเห็นวันนี้เกตมาบอกว่ามาดูช่วงจะเอาท่อขยับยังไงเพราะกลุ่มนี้เขาเป็นวิศวะก่อสร้างอะไรใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นกุฏิหลังต่อไปของเรานะคะจริงแลนด์สเคปเดิมมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกนะเพราะเราอยากได้บ่อน้ำเราก็เลยได้หินขั้นบันไดมาปลูกต้นไม้แล้วก็เลยได้เป็นที่ดูวิวในหลายขั้นซึ่งจริงๆไม่มีใครเขียนออกไปในกระดาษได้หรอกค่ะมันต้องมาจากความจำเป็นของบริเวณนั้นเมื่อกี้คุณแม่ยืนอยู่ตรงนู้นลงมาจากทางนี้ก็จำเอาไว้แล้วกันนะคะถ้าเผื่อใครมีโอกาสมาอยู่แบบ1วัน1คืน day and night ตอนนี้ก็เริ่มมีการจับจองกันมาแล้วนะคะสำหรับคนที่มาจากครอบครัวที่ปลอดภัยมันก็อึดอัดกันมานานแล้วเวลาอยากมาหากันก็ขออนุญาตมาก็ไปอันว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้าเรามีวัคซีนแล้วเราถึงขั้นเปิดบางส่วนปิดบางส่วนนะคะเราก็มาปฏิบัติกันได้นะคะก็แม่หนูนาแม่ของแอมแอมนะคะที่จะมาทำเรื่องเฮิร์ฟวันอาทิตย์นี้ก็คงจะขอพักวันเสาร์ด้วยเนี่ยก็จะให้เดินอย่างเงี้ยค่ะมีรถสำหรับพาคนแก่ได้เห็นถ้ามาก็ต้องมาถึงประมาณสักไม่ต่ำกว่า5โมงเย็นเนาะแสงก็จะเริ่มสวยงามอยากให้พวกเราได้มีโอกาสมาปฏิบัติอยู่ที่บ้านปฏิบัติที่บ้านแต่ถ้ามาหุบเขาสัก24ชั่วโมงนะคะได้สร้างพลังตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้ตอนเช้าพระอาทิตย์ตกทางนี้ก็ได้พักลึกๆเลยอะค่ะ
ทุกคนก็จะได้มีเพราะว่าที่มันกว้างถึงเวลารับประทานอาหารก็ไปที่โรงทานเขามาพวกนี้ก็แม่กบก็จะมาตั้งโรงทานให้อีกแต่อาจจะไม่ได้ส่งอัศวินมาเพราะต้องเคลียร์กันละเพื่อที่จะเปิดเดือนมิถุนานะคะหลายคนก็เริ่มจะเปิดธุรกิจในเดือนมิถุนาส่วนเรื่องที่ตัวยอดไม่ลดลงก็เป็นเพราะว่าในองค์กรที่มีคนที่อยู่กันในโรงงานนะคะแต่ข้างนอกเนี่ยเราเริ่มมีเวลาที่เราห่างกันสัก1เดือน14วันมาแล้วก็น่าจะปรับตัวกันได้บ้างแล้วฉะนั้นคุณแม่ก็ใช้เดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนที่จะทำงานในการเยียวยานะคะกลุ่มที่อาจจะสูญเสียอย่างคุณอาของพี่ติ๋งเนี่ยก็กรณีโควิดเลยค่ะนี่ถ้าเราไปเศร้าว่าอยู่คนเดียวในห้องซึ่งไม่มีใครเข้าไปได้เลยเพราะเป็นโควิดใช่ไหมคะมันก็ยิ่งเศร้าแต่สำหรับคนที่อาจจะได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์อาจจะใช้ห้องนั้นเนี่ยเป็นการเตรียมจิตให้เป็นกุศลเตรียมจิตให้มันเกิดความร่าเริงที่จะคืนร่างกายมันจะหายใจได้น้อยลงปอดจะทำงานได้น้อยลงแต่ว่าสติมั่นพอสติมั่นปัญญาในการที่จะละวางทิ้งเนี่ยมันก็จะแบบแข็งแรงนะคะก็อาจจะกล้าคืนไม่ฝืนไว้เราคนอยู่เราทุกข์เพราะความจากพรากแต่คนไปอ่ะอาจจะไปอย่างสงบไปด้วยความสงบไปอย่างกล้าที่จะไปในช่วงโควิดเนี่ยคุณแม่ก็จะเห็นการจากพรากอย่างเงี้ยเยอะขึ้นทั้งคนใกล้ตัวคนไกลตัวนะคะอย่างคนอินเดียหรือเนปาลอย่างเงี้ยอินเดียเนี่ยคงจะหนักหน่อยเพราะมันมีวรรณะมีชนชั้นด้วยการเผาศพการลอยศพการมองเห็นสิ่งนี้อยู่ในทุกวันมันก็เศร้าเรามองเห็นรูปคนที่เรารักที่จากไปเราก็ยังเศร้าเลยในมิติของความเศร้าเนี่ยมันยังไม่มีกำลังในตอนแรกถ้าเราไม่ยอมรับการจากภาคเราจะไม่มีปัญญาพอที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีแต่ถ้าเรายอมรับการจากภาคได้เราจะเริ่มมีพลังของการเปลี่ยนร้ายกายดีสิ่งเหล่านี้ต้องฝึกเท่านั้นเลยค่ะต้องใช้การฝึกมีคนถามว่าฝึกยังไงก็ฝึกตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อจิตมันมีความรู้สึกนึกคิดถ้าเห็นความรู้สึกก็เห็นจิตนั่นแหละเพราะว่าความรู้สึกมันเป็นจิตตสังขารถ้าเราไม่จมอยู่กับความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกเกิดดับฉับพลันเวทนานุปัสสนาก็เกิดขึ้นแล้วล่ะค่ะมีกายานุปัสสนาภาวนาเห็นกายลมปรุงแต่งกายเนื้อมีเวทนานุปัสสนาภาวนาคือเห็นเวทนาเป็นจิตตสังขารจิตตานุปัสสนาภาวนาเนี่ยก็คือเห็นจิตที่มันเริ่มแข็งแกร่งบริสุทธิ์ตั้งมั่นเป็นจิตที่มีกำลังนะคะมันยกจิตได้มันปล่อยได้มันยกให้ปราโมทย์ได้นะคะมันเป็นความเข้มแข็งของการฝึกธรรมานุปัสสนาภาวนาคือการเห็นทุกสิ่งไม่เที่ยงเห็นทุกอย่างเป็นการเกิดขึ้นแล้วดับไปมันทนอยู่ไม่ได้สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนการมีอยู่จริงในชีวิตของเราเพียงแต่เราจะรู้จักมันจริงหรือเปล่ามันมีอยู่มันมีความไม่เที่ยงอยู่ตลอดเวลามันมีความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งการเจ็บป่วยแม้กระทั่งความป่วยไข้มันมีอยู่ค่ะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลง
ถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ได้มันก็จะง่ายค่ะง่ายกว่าการที่จะมีชีวิตอยู่ยังไม่เดียวดายไม่โดดเดี่ยวแม้จะเกิดความจากพรากแต่มันก็ไม่โดดเดี่ยวค่ะความสุขที่เรายังได้ทำเพื่อให้คนที่จากพรากมันมีอยู่กับเรามันเป็นกุศลและเจตนาของเราซึ่งอันนี้ค่ะที่คุณแม่คิดว่าช่วงโควิดหลายคนอาจจะกำลังสูญเสียคนที่รักสูญเสียญาติผู้ใหญ่สูญเสียพ่อแม่พี่น้องของเราแต่ถ้าใจไม่เสียเรากู้ใจเรากลับมาได้เราจะสามารถที่จะกู้สิ่งที่มันยังเป็นกุศลได้ก็ขอให้ทุกคนได้ลองเอาไปปฏิบัติดูนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะขออนุญาตที่จะไปนั่งที่ก้อนหินหน้าพระพักนะจากการเดินเช้าเย็นของคุณแม่เช้า2ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วก็เหงื่อออกแล้วก็มีหิวนะมีหิวแต่ว่ากินให้น้อยลงเพื่อที่จะเลือกกินนะคะแล้วก็เพื่อให้กระเพาะมันไม่ต้องเหนื่อยเยอะก็น่าจะเป็นการปรับสมดุลของการที่จะมีชีวิตพร้อมลุยชีวิตมันต้องพร้อมลุยใช่ไหมลุยไม่ใช่ลุยเละนะลุยอย่างมีสตินะเดี๋ยวขอน้ำหน่อยนะจ๊ะนั่งเนี่ยสบายมากเลยอ่ะมันลงตัวก่อนที่จอยจะเอาน้ำมาให้คุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ลองทักดูนันทวรรณอ่านดูแล้วมีใครที่อยากให้อ่านชื่อมีไหมล่ะจ๊ะมีคำถามไม่มีนะคะแต่มีคนบอกว่าอยากให้แม่สอนเรื่องการจากพรากและวิธีแก้ยังไงก็พอคือความจากพรากเป็นสิ่งที่มนุษย์สุจริตเรียงไม่มีบ้านไหนที่ไม่มีคนที่เรารู้จักไม่ตายใช่ไหมไม่จากเป็นก็จากตายอยู่แล้วถึงจะจากเป็นหรือจากตายคนอยู่ก็ต้องไม่ตายทั้งเป็นอันนั้นคือโจทย์ที่เราต้องทำให้ได้มันถ้าเราไม่ยอมรับความจากภาคเราก็จะไม่ยอมรับความจริงเพราะมันคือความจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่กับเราแล้วจากเป็นหรือจากตายแต่ใจของเราที่มันยังเป็นกุศลและพร้อมที่จะยังทำกุศลสิ่งที่รักตายจากแต่กุศลที่ได้รักยังอยู่ก็ต้องฝึกเหมือนพี่ติ่งไลน์มาบอกคุณแม่เมื่อเช้าว่าคุณอาสิ้นแล้วคุณแม่ก็บอกว่ามันคือความจริงถ้าเราคิดอยู่กับมันว่าดูสิตายคนเดียวแต่มันก็คือความจริงมาคนเดียวตายคนเดียวมันคือความจริงและการจากพรากเนี่ยจะเป็นความจากพรากที่ยังเป็นกุศลอยู่ก็ต่อเมื่อเราต้องปรับจิตของเราให้เห็นความจริงอย่างที่มันเป็นความจริงแต่ถ้าเราเห็นความจริงคือการจากพรากอยากไม่อยากให้เกิดมันก็เป็นตัณหาก็ต้องละไอ้ความไม่อยากนั้นนะคะพอละความไม่อยากนั้นได้มันก็ยังมีกุศลและเจตนาอาคารเริ่มมีคำถามเดี๋ยวคุณแม่จอยส่งน้ำมาก่อนค่ะมีคุณอินนะคะบอกว่าหลายครั้งอยู่กับความกลัวความกังวลใจกับหลายๆเรื่องเจ้าค่ะคุณแม่บางเวลาเราก็ทำใจได้แต่บางช่วงเวลาเราก็ทำใจไม่ได้ค่ะเวลาที่สติหย่อนมันทำใจไม่ได้หรอกเวลาที่เราจมอยู่กับอารมณ์ของการนึกคิดแล้วใจมันดับลงเนี่ยเปลี่ยนพลังงานเลยนั่งแล้วคิดก็ไปเดิน
เดินแล้วคิดก็ไปวิ่งอย่างเงี้ยค่ะคือทำอะไรก็ได้ให้มีปัจจุบันขณะซึ่งมันเป็นเวลาที่เราสัมผัสกับชีวิตของเราได้อย่างประเสริฐที่สุดคือปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นอย่านอนจมเศร้าฟุ้งซ่านดูทีวีซ้ำๆดูข่าวซ้ำๆดูความไม่ยุติธรรมการด่าทออุ้ยมันซึมอันเนี้ยปิดทีวีเลยแล้วเปิดใจของเราออกไปวิ่งเลยเงี้ยค่ะไปออกกำลังกายไปปลูกต้นไม้ไปทำสวนมาเรียงแมนดาร่าอะไรก็ได้ค่ะหรือหยิบปากกามาเพนติ้งหรือเขียนนะคะหรือไปดีแชทไปกดแชทของเราซึ่งเราเป็นแชทที่คลายทุกข์ใน Mindfulness Family เรามีดีแชทเข้าไปในเว็บไซต์ของเสถียรมันจะมีประกาศว่าดีแชทเข้าไปยังไงก็พิมพ์ไปก็จะมีผู้ที่เป็นเพื่อนนะคะกว่าเราจะแชทคุยกันมันจะจัดระบบความคิดของเราไม่ต้องไปพูดกับใครเพราะฉะนั้นสถิติการช่วยมาเป็นหมื่นเนี่ยไม่ทำร้ายตัวเองเลยค่ะรอดค่ะก็ตอนนี้ไม่ได้มีคำถามอะไรแล้วค่ะแต่ว่าเป็นสนทนากันเพื่อความงดงามของที่เสถียรธรรมสถาน2เนี่ยแหละค่ะงดงามค่ะค่ะก็บอกว่าเหมือนบอกว่าหุบเขาอ่ะเป็นเหมือนนี่ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก็มีหลายท่านบอกว่างดงามเหลือเกินสวยงามจังเลยเปลี่ยนได้ทุกวันเลยค่ะแต่ว่ามุมไหนก็สวยทุกมุมเลยค่ะเหมือนหุบเขามีชีวิตค่อยๆเปลี่ยนไปในแต่ละวันเลยเจ้าค่ะคือถ้าใครตามดูอย่างต่อเนื่องเหมือนคุณแม่อยู่ที่ตรงเนี้ยคุณแม่ก็เห็นความเป็นอนิจจังในหุบเขาเนี่ยตลอดเวลาที่ออกมาทำงานแหละเขาให้เวลาพักหลังจากทานกลางวันแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาทำงานก็ได้พักมันก็จิตมันก็พักอย่างมีสมาธิด้วยนะไม่ใช่พักแบบมั่วๆนะพักจริงๆพักลึกๆภาวนากับร่างกายภาวนากับเซลล์ในร่างกายภาวนากับจิตใจของเราที่จะไม่ให้มันไฟต่ำให้มันอยู่ในกุศลไม่มีความทะเยอทะยานละโมบไม่เหนื่อยทำงานไม่เหนื่อยไม่มีความทะเยอทะยานว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่ต้องเสร็จก็เสร็จทุกวันคนที่ใกล้ตัวเราลูกหลานในบ้านเรามันก็กตัญญูสักขนาดนี้ของหนักๆมันยังยกได้เลยเธอจะเห็นว่าคุณแม่ก็มาเพื่อที่จะส่งพี่หมูคือคุณแม่ให้ความสำคัญกับคนทำงานแล้วยิ่งไม่เรื่องมากอย่างเงี้ยเรายิ่งต้องเคารพแล้วนับถือเนี่ยกว่าเขาจะไปนะคะเนี่ยเขาก็ขับรถไปกว่าจะถึงที่เราเนี่ยก็ถึงแล้วไงฉะนั้นเราก็ต้องมีกรุณาต่อกันแล้วคุณแม่เองก็ใช้ช่วงเวลาตอนช่วง5 โมงถึง 6 โมงเพื่อเตรียมตัวที่จะออกอากาศแล้วก็ออกมาเพราะว่าเขาเลิกงานกัน5 โมงใช่ไหมคะพอ6 โมงถึง 2 ทุ่มเนี่ยคุณแม่ก็ได้อยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้น6 ชั่วโมงอ่ะเช้า3 เย็น 3ก็ลองเอาไปฝึกดูบ้างก็ได้ของเราเอาสัก30 นาทีก็ได้เดี๋ยวคณะไม่ชี้ก็จะสวดมนต์แล้วก็ฟังเสียงสวดมนต์ถ้าเราสวดมนต์เองแล้วก็ฟังหัวใจและจังหวะการเต้นของการสาธยายมนต์ของเราอย่างเงี้ยค่ะก็มีรายงานตัวกันมานะคะคือพี่เต๋อจากครอบครัวต่อเต่ารายงานตัวเข้ามาค่ะแล้วก็มีบอกว่าสปป.ลาวนะคะบอกว่าฟังเสียงคุณแม่ทุกวันเลยเจ้าค่ะแล้วก็มีคำถามนิดนึงค่ะบอกว่าถ้าไม่สงบจะทำอย่างไรเจ้าคะคุณแม่ก็จิตมันฟุ้งซ่านดึงลมหายใจเข้าไปลึกรู้ตัวว่าลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแค่นี้จิตก็สงบแล้วแค่นี้เองแล้วเดี๋ยวมันฟุ้งอีกก็ทำอย่างนี้อีกหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้นหายใจเข้าสั้นรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมปรุงแต่งกายเนื้อเห็นไหมก็สงบแล้ว3 เทือกเองครอบครัวเต่าเนี่ยก็มีทั้งเต๋อนะคะ
เต้นเต้น ISV หลานกติกนะอยู่ที่อมราวดีก็วันนี้จอยทำเรื่องต่างประเทศนึกถึงเพื่อนต่างประเทศที่จะทารากลับบ้านไปถึงไหนบ้างล่ะมีใครตอบรับมาบ้างหรือยังนอกจากวิชาลาววิชาลาวส่งเสียงมาหรือยังวิชาลาวกำลังคงกำลังอัดอยู่มั้งคะบอกไปแล้วยังไม่ได้ส่งมาเลกูล่าก็ตอบกลับมาว่ามาไม่ได้เสียดายจริงๆขอบพระคุณมากที่ได้เชิญนะคะแล้วก็อันนี้มีผู้ก่อตั้งบิยอนมูลนิธิบิยอนค่ะมีคุณทันสิตาค่ะบอกว่าสาธุเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันครบรอบ4ปีของคนรักที่ได้จากไปเจ้าค่ะลูกก็ได้สร้างกุศลปฏิบัติทำตามเวลาและโอกาสที่จะทำได้และอุทิศบุญให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าค่ะกราบสาธุเจ้าค่ะนี่แหละค่ะเปลี่ยนร้ายกลายดีก็แปลอย่างนี้แหละค่ะก็หนึ่งคนตายจากก็เพื่อให้หลายคนได้ปฏิบัติค่ะก็แสงสวยยังมีชื่นชมเรื่องของความสวยอีกนะคะบอกว่าคุณสวยจริงๆนี่ดูสิอริตาบอกว่าเคยเห็นฟ้ามันเป็นสีเขียวไหมล่ะสวยมากจริงๆเจ้าค่ะมันไม่บลูมันเขียวเนี่ยก้อนเมฆเนี้ยเขียวเลยถ้าสายตาจริงๆมองตอนเนี้ยมีสีเทาสีทองแล้วก็มีสีเขียวไหมคะมันก็สวยตามที่มันเป็นมันก็ไม่เห็นเหมือนกันทุกวันมันจะเหมือนได้ไงเพราะมันไม่ใช่เป็นอะไรคะมันไม่ใช่เป็นพลาสติกมันไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นที่กดมาแล้วเหมือนกันก้อนเมฆก็ไม่เหมือนแต่พระอาทิตย์เนี่ยดวงเดียวกันค่ะก็สวยงามค่ะก็มีคุณเบนเมื่อกี้ที่คำถามมานะคะก็ขอบพระคุณเจ้าค่ะคุณแม่สาธุสาธุค่ะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งคือคุณสุดาการบอกว่าวันนี้ขุนมัวทั้งวันเลยเจ้าค่ะอ้าวขุนมัวทั้งวันโอ้โหอยู่ได้ทั้งวันอยู่กับ negative space ในใจเนี่ยเหรอลูกไม่ดีมั้งพอมันเห็นว่ามันขุ่นมัวก็ใช้ลมหายใจนี่แหละเป็นเครื่องปัดเป่าใช้อานาปานสติเทคนิคอานาปานสตินี่แหละกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานถ้าขุ่นมัวทั้งวันแสดงว่ามันจมเดี๋ยวมันตกอยู่ในหลุมเกวียนไม่เอาไม่เอาก็มี 2-3 เรื่องก็คือ1กลับไปที่ลมหายใจ2เปลี่ยนอิริยาบถนะคะ3โอ๊ยไปอาบน้ำป่ะนะคะไปหาเรื่องดีๆที่จะเป็นศิลปะในการระบายพลังงานค่ะคุณแม่เห็นก้อนเมฆมันก่อตัวแล้วเราเห็นเลยว่าฝนมันไปไกลอยากให้ตกนะจ๊ะต้นไม้อยากให้ตกนะจ๊ะล้างหินให้ด้วยจ้ะแล้วก็คุณสุดารัตน์ค่ะบอกว่ามีความสุขกับคำสอนของคุณแม่พร้อมดูวิวสวยๆของหุบเขาทุกวันเจ้าค่ะฟังคุณแม่จากฮ่องกงนะเจ้าค่ะโอ้มาจากฮ่องกงจ้ะก็มาจากอังกฤษฮ่องกงเนเธอร์แลนด์สวิสนะฮะพี่จารีก็ตอนนี้กลับไปที่สวิสก็ตอนนี้ลูกศิษย์หลายคนกลับพี่ปูก็กลับไปที่เนเธอร์แลนด์นะคะน้าตุ๋ยอยู่กับเราน้าตุ๋ยไม่กลับออสเตรเลียแคทเธอรีนก็อยู่ที่สวิสก็พักให้สบาย my sister เราก็เป็นพี่น้องกันก็พักกันให้สบายเรกูล่าเป็นอีกหนึ่งในเพื่อนคริสที่บอกมาไม่ได้เพราะตอนนี้ไม่มีใครมาประเทศไทยได้แต่คุณแม่ว่าที่ภูเก็ตเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเปิดได้ก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเกาะโอ้ต้องมีอีกทั้งหลายจังหวัดนะที่โควิดไม่มีอย่างน่านอย่างเงี้ยเพชรบุรีเนี่ยยังเป็นดับ2อยู่มั้ยเนี่ยยังมีอยู่ค่ะพี่ติ่งส่งข้อมูลให้ทุกวันโอ้คุณแม่เห็นแล้วก็เวลาใครขอที่จะมาบอกอยู่ห่างๆกันก่อนก็ได้นะยกเว้นไอ้คนที่เรารู้อยู่แล้วที่เรารู้จักคนรู้จักเราก็บอกมาได้แต่วันนี้ก็ยังมีคนมาปฏิบัตินะมานั่งไกลๆเห็นนั่งอยู่ที่สถูปะก็มีใช่ก็จบแล้วอ้าวดีได้ดื่มน้ำแล้วอย่างเงี้ยต้องทำสมาธิแบบส่ง24ชั่วโมงที่เรารักษาไว้ในฝ่ายของกุศลให้ต่อเนื่องถามว่าการปฏิบัติเพื่ออะไรก็ละอกุศลละกันง่ายๆวันนี้สอนมาเยอะละอกุศลท
ทำกุศลให้ถึงพร้อมรักษาใจให้ขาวรอบอย่าจมอยู่กับราคะโทสะโมหะรู้ตัวทั่วพร้อมว่ามันขุ่นมัวก็จบเห็นความขุ่นมัวไม่เที่ยงรู้ตัวทั่วพร้อมว่าความขุ่นมัวจบลงเป็นทุกขังรู้ตัวทั่วพร้อมว่าความขุ่นมัวคลายคืนอย่างเงี้ยค่ะก็เอาเรื่องที่ถามเนี่ยค่ะออกมานิวรณ์ก็ไม่มีความขุ่นมัวอาจจะเป็นพยาบาทหรืออาจจะเป็นลังเลสงสัยฟุ้งซ่านเป็นวิจิกิจฉาหรืออาจจะเป็นกุฏจักกุกุจจะคือแบบมันฟุ้งๆหรือมันอาจจะเป็นถีนมิทธะก็ต้องจะเอ๋บ๊ายบายเร็วๆนะคะต้องฝึกนะคะก็ให้ทุกคนได้ลองเห็นแล้วยืนดูอย่าไปผูกไว้ในใจยืนดูก็เห็นมันมามันไปเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดดับเนี่ยค่ะได้เวลาหยุดแล้วเพราะว่าเสียงสวดมนต์มาแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็จะนั่งฟังเสียงสวดมนต์ก็อยากให้คณะแม่ชีได้ก้าวหน้าวันนี้เขาก็ได้เรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทกับโพธิปักขิยธรรมนะคะก็ไปดูย้อนหลังใน YouTube นะคะฟังบ่อยๆแล้วก็ลองเอามาปฏิบัติสงสัยอะไรก็เป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันนะคะวันนี้ก็ขอให้สุขสงบเย็นแล้วก็หลับลึกๆตื่นขึ้นมาเราก็เป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะโดยนันทวรรณอาจจะจบคุณแม่ตรงนี้แต่ว่ากล้องตอนนี้รอบตัวคุณแม่งามมากจริงๆนะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์นะคะธรรมสวัสดีค่ะ